สวัสดีค่ะวันนี้สตางค์กับพ่อจ๋าก็จะมาทุบกระปุกหมูกันนะคะนี่น้องสตางค์เก็บไว้ได้สตางค์อายุ7ขวบตอนนี้อายุ9ขวบแล้วค่ะว้าบอกเลยว่าหนักมากเลยเนี่ยถ้าไม่ทุบเดี๋ยวมันก็จะเป็นสนิมเหลียงเพราะว่ามันอยู่นานใช่ไหมลูกใช่ค่ะเดี๋ยวมาทุบดูกันว่าในนี้จะมีอะไรมีตังค์แน่นอนแต่ว่าจะนานขนาดไหนที่เราเก็บมาได้แล้วเดี๋ยวก็จะไปฝากใช่ไหมฝากธนาคารค่ะในนี้หนูเก็บค่าอะไรได้บ้างมีค่าอะไรบ้างมีค่าเต้นแล้วก็ค่าแสดงแล้วก็ทุนการศึกษาแล้วก็เงินออมค่าขนมของน้องสตางค์เองค่ะทั้งหมดนี้รวมมาอยู่ในนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทุบกันเลยดีไหมดีค่ะ อันนี้หมูตัวนี้มีชื่อว่ามีเงินทองค่ะเอาเลยไหมเอาเลยน้องสตางค์ลุ้นแล้ว3 2 1พร้อมกันลงพร้อมกันกดเลย1 2โอ้ยกระเป๋าด้วยโว้ยดูดิดูดิโอ้ยเสียวอ่ะโอ้หลายหลายบาทด้วยดูดิน้องสตางค์เห็นว่าน้องสตางค์ออมเงินแบงค์พันมันไม่ใช่โอ้ยมากโอ้ยเยอะมากเลยโอ้เงินเหรียญเยอะมากมีแบงค์ด้วยเห็นไหมมันนี่มีแบงค์500ด้วย500ได้จากการคืนไปฝากใช่ไหมเอาไปฝากเป็นทุนการศึกษาให้หนูนะโชว์หนูก็ต้องเริ่มเก็บใหม่อีกเหมือนเดิมไม่ลดต้องไหมคะน้องสตางค์เห็นแบงค์พันด้วยนี่ไงแบงค์พันด้วยเจอแบงค์พันแล้วมีแบงค์500แบงค์500เรามีกี่ใบเลยดิ1 3 3ใบ3แบงค์พันแบงค์500มีไหมเงินมาโอ้ยมีแบงค์พันนี่นี่แบงค์พันแบงค์พัน3ใบเลยต่อ3โอ้ไปละนี่ได้500 4,000 ละ 4,000 เยอะมากละนี่จะยังหาหมดแล้วบ้าง 1,000 หมดแล้วนี่เรามีนี่มีแบงค์500กับแบงค์พันเรามีทั้งหมด 4,500 แล้วเดี๋ยวเรามานับกันใส่ถุงดีกว่าเนาะใช่แล้วเราก็ไปฝากธนาคารเดี๋ยวเรานับได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวนับเท่าไหร่แล้วค่อยแล้วค่อยมาให้แล้วค่อยมาพูดให้เพื่อนๆดูว่ามาได้เท่าไหร่เราจะนับแล้วก็กองไว้ตรงนี้ใส่ถุงให้เรียบร้อยนะคะโอเคมาบอกเลยว่าเยอะมากๆไปเลยนับเลยโอ้น้องหมูของเราได้ตายไปแล้วโอเคมาเอาแบงค์ก่อนลูกเอาน้องไปตั้งจ่ายเอาแบงค์20 60 70 80 90 1,500 200 ครับดีๆเดี๋ยวครับอย่างนี้ลูกครับอย่างนี้นะครับมันเป็นแผ่นนี้โอ้40 40อันนี้เป็นเงินเก็บรวมทั้งหมดของน้องสตางค์เองนะคะได้ทั้งหมด 13,520 บาทค่ะแล้วพ่อก็จะไปฝากเป็นชื่อหนูทั้งหมดเลยพ่อให้หนูเอาไปเป็นทุนการศึกษาของน้องสตางค์ใช่ไหมคะใช่เอาไว้ให้หนูเก็บไว้แล้วปีหน้าเราก็เก็บแบบนี้อีกเหมือนเดิมนะแล้วครั้งต่อไปเราก็จะทุบหมูแล้วก็เอาไปเก็บให้เป็นทุนการศึกษาของหนูทั้งหมดได้ดีไหมคะดีค่ะได้เยอะมากมากแล้วหนูก็ต้องช่วยพ่อเก็บช่วยกันด้วยต้องขยันช่วยพ่อทำงานด้วยหนูก็จะมีเนี่ยมีหมูใช่ทุบอ่ะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วเราไปฝากธนาคารกันนะแล้วก็บอกท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมเราเร็วอ่ะเชิญน้องสตางค์ขอขอบคุณที่ทุกคนติดตามน้องสตางค์มาถึงวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้สตางค์กับพ่อจ๋าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย